การเปลี่ยนดินชวนชมเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับหลายๆคนถ้าชวนชมมีกระถางใหญ่นะครับหรือบางคนก็มีชวนชมเป็นจำนวนมากนะครับการเปลี่ยนดินแต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาวุ่นวายพอสมควรหลายคนก็อาจจะถอดใจนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้เรามีเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนดินชวนชมได้โดยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่ทีนี้ก็เป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นในรูปแบบฉบับของเราเองท่านผู้ชมที่มีหัวใจรักในธรรมชาติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะรักในชวนชมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคนะครับง่ายๆ easy นะครับของการเปลี่ยนดินชวนชมนะครับชวนชมต้นนี้นะครับก็นานแล้วล่ะครับไม่ได้เปลี่ยนดินก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนดินแล้วและการเปลี่ยนดินก็เทคนิคของผมก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำยังไงครับผมขอเตรียมวัสดุแป๊บนึงโใช้กระถาง10นิ้วใบนี้เลยนะครับใช้เศษใบไม้นะครับผมเลือกเศษใบไม้รองที่ก้นกระถางเศษใบไม้พวกนี้ก็หาได้ในบ้านทั่วไปนะครับจากนั้นก็โรยด้วยมะพร้าวสับนิดนึงนะครับเพิ่มปุ๋ยคอกฟองผมหมดขอโทษทีก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้ออสโมโคสชนิดละลายช้าโรยไปเดี๋ยวใส่ดินนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็ต้องเอาชวนชมออกจากกระถางใบนี้นะครับความที่ว่าผมใช้เศษวัสดุใบไม้เนี่ยนะครับรองก้นกระถางนะครับแทนที่จะใช้อย่างอื่นก็จะทำให้เจ้าพวกเนี้ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับก็จะย่อยสลายนะครับดินก็จะจับตัวแน่นแล้วก็จะเป็นอินทรีย์ที่ให้ชวนชมได้กินอาหารได้ในระยะเวลายาวนานนะครับดินจับตัวแน่นนะครับเดี๋ยวเราวิธีการก็คือเราใช้นิ้วนะฮะประคองอย่างนี้ก่อนนะครับลองดูว่าสามารถที่จะเขย่าแล้วออกมาได้หรือไม่ถ้าไม่ออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็บีบนะครับบีบกระถางนิดนึงเพื่อที่จะให้ดิน
มันคลายตัวจากการจับที่ขอบกระถางนะครับแล้วก็เอาออกมานะฮะก็จะออกง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับได้แล้ววิธีการอย่างนี้ก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับจากนั้นก็เอามาวางเลยนะฮะมาวางที่กระถางก็พยายามตั้งให้ตรงนะฮะยังเป็นต้นเล็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะโชว์รากได้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนวิธีการว่าตรงหรือไม่ก็มองดูจากมุมสูงก็ได้นะจากนั้นก็เอาดินถมได้เลยครับการนี้นะครับเนื่องจากรากเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับรากสามารถที่จะหาอาหารได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรดน้ำแล้วก็เอาออกแดดนะครับให้รดแดดได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนดินเป็นถมสำหรับนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้ทั่วไปนะครับคนทั่วไปเองก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่การเลี้ยงแบบมืออาชีพหรือการพาณิชย์นะครับเราเลี้ยงเพื่อว่าต้องการความสวยงามที่ดูแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ไม่หนีไกลจากความเป็นมืออาชีพมากนะครับวิธีการนี้ก็จะเหมาะสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เทคนิคง่ายๆในเรื่องอื่นๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชวนชมต้นไม้อื่นๆนะครับก็ติดตามได้ทาง True Channel นะครับช่องทีวีชวนชมนะครับก็พยายามที่จะอัพโหลดเทคนิคใหม่ๆแล้วก็พัฒนารูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจนะครับสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ